ากันว่าในสภาวันนี้นี่ดุเดือดเป็นเหมือนไฟล้างตาเนี่ยเพราะว่าอะไรหนึ่งผู้ที่มาชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญฉบับลบล้างล้มนะที่มีการดำเนินการกันโดยคุณปิยบุตรแล้วก็คุณไอติมนะฮะก็คือตัวสองท่านนี้มาชี้แจงแล้วก็มีลูกเกดด้วยชนทิชาแจ้งเร็วก็เข้ามาสภาด้วยตามคาดนะฮะที่บอกว่าเป็นไฟล้างตาก็เพราะว่าหนึ่งตัวคุณปิยบุตรเองเคยเป็นส.ส.มาก่อนค่ะเคยเข้าสภาเคยเข้าสภามาแล้วแต่สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ยุบพรรคแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นคุณปิยบุตรเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนที่เคยได้รับผลลบจากการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญถ้าจะมองว่าแค้นเคืองหรือไม่ก็มองได้ใช่แล้วในข้อเสนอนี่คือจัดการศาลรัฐธรรมนูญเลยค่ะนะวันนี้ได้กลับเข้าสภาค่ะส่วนคุณไอติมคุณไอติมเนี่ยก็เคยเป็นผู้สมัครส.ส.ค่ะตอนนั้นลงในนามพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าแพ้เลือกตั้งในกรุงเทพนี่แหละแต่ครั้งนี้ได้เข้าสภาแล้วได้ขึ้นไปนั่งในที่นั่งปกติเป็นของกรรมธิการเวลาชี้แจงนะวันนี้ได้เข้าสภานะฮะแล้วก็ได้ดีเฟนต์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ล้มโละล้างนะฮะแล้วก็ตัวลูกเกดทีนี้ตัวลูกเกดนี่ก็นำม็อบ3นิ้วเคลื่อนไหวอยู่แต่ได้เข้าสภาด้วยแต่วันนี้ได้เข้าสภาด้วยถ้าสิ่งนี้เราไม่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยเราจะเรียกว่าอะไรครับไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วค่ะผมถามหน่อยถ้าสิ่งนี้ไม่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยจะเรียกว่าอะไรวันนี้ประเด็นที่เป็นวิวาทะและถูกพูดถึงกันมากก็คือการตอบโต้กันระหว่างสว.กับนายปิยบุตรนะฮะในออนไลน์ดิโค้ดอย่างนี้เลยนี่คนที่กำลังอภิปรายนั้นเนี่ยอันนี้คือคำพูดของสว.กิติศักดิ์นะฮะไม่สมควรที่จะมาชี้แจงรัฐธรรมนูญหรือมาเสนอรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นคนเนรคุณและล้มสถาบันโอ้พูดอย่างนี้กลางสภากันเลยรุนแรงมากเพราะฉะนั้นวันนี้แรงมาแรงไปไงซึ่งมันก็ต้องถามว่าคุณปิยบุตรพูดอะไรก่อนนะข้อเสนอเขาคือล้มสว.เลยไงแล้วก็โละหลายเรื่องเลยนะวันนี้ก็เลยตอบโต้กันดุเดือดค่ะเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ตอนการชี้แจงเลยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่เรียกว่าเป็นฉบับประชาชนแต่ว่าคนที่นำเสนอเนี่ยก็คือนายพฤทธิ์วัชระสินธุนายปิยบุตรแสงกนกกุลและพวกที่เรียกว่าฉบับประชาชนนี่ก็คือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 100,000 กว่าคนเนี่ยเข้าชื่อกันแต่คนที่ยกร่างเนี่ยประชาชนไม่ได้ยกร่างด้วยหรอกก็จะมีคุณปิยบุตรและทีมงานนั่นแหละยกร่างอันนี้พูดความจริงกันนะเอาเข้าที่ประชุมรัฐสภาวันนี้ก็มีการอภิปรายวันนี้เขาเรียกว่าเป็นวาระหนึ่งก็คือพิจารณาหลักการและเหตุผลภาพรวมที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยโอเคไหมนะฮะวันนี้ก็เลยต้องอภิปรายกันในหลักการแล้วก็ในภาพรวมนะครับในส่วนของผู้เสนอฝั่งผู้เสนอก่อนก็คือคุณไอติมพฤทธิ์วัชระสินธุฮะวันนี้ก็แจกแจงแต่การอภิปรายในสภาของคุณพฤทธิ์หรือว่าไอติมเนี่ยใช้โวหารนะแล้วก็ใช้วาทกรรมเปรียบเทียบและโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสมือนหนึ่งว่าเป็นไวรัสประยุทธ์ ที่ทำให้ประเทศเนี่ยเป็นโรคเป็นผู้ป่วยร้ายแรงคือไวรัสประยุทธ์ นะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนต้นวันนี้นะครับด้วยการเล่าถึงผู้ป่วยคนหนึ่งที่ชื่อว่าประเทศไทยโรคที่หนึ่งนะครับคือโรคเศรษฐกิจอ่อนแอที่ทำให้ประเทศเรานั้นมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าเพื่อนบ้านมาหลายปีโรคที่สองนะครับคือโรคของความเหลื่อมล้ำเรื้อรังที่ทำให้โอกาสในชีวิตของคนแต่ละคนในประเทศนี้ขึ้นอยู่กับโชคชะตามากกว่าความสามารถโรคที่3หรือโรคสุดท้ายนะครับที่ประเทศไทยกำลังเผชิญก็คือโรคประชาธิปไตยหลอกลวงพอประชาชนทั่วประเทศเริ่มหันมาสังเกตนะครับว่าอาการของผู้ป่วยคนนี้เนี่ยมีความทรุดหนักมากขึ้นในช่วง7ปีที่ผ่านมาซึ่งตรงกับระยะเวลาที่คณะรัฐประหารนั้นได้ทำการรัฐประหารในปี57และยึดครองอำนาจของประเทศหลายคนก็สรุปครับว่าไวรัสตัวนี้อาจจะมีชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการวินิจฉัยแบบนี้นะครับก็ทำให้หลายคนเกิดข้อสรุปว่าถ้าหากเราสามารถกำจัดไวรัสตัวนี้ได้ทำให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งผู้ป่วยของเรานั้นก็จะหายจากโรคทุกชนิดแล้วก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ผมและทีมไม่คิดว่ามันจะจบง่ายแค่นั้นนะครับเพราะสิ่งที่มันอันตรายกว่าพลเอกประยุทธ์ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าระบอบประยุทธ์ว่าจากมาตรา256วรรค8ก็กำหนดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดร่างนี้สามารถผ่านการพิจารณา3วาระของรัฐสภาได้ยังไงก็ต้องมีการจัดทำประชามติให้คนไทยทั่วประเทศสามารถลงคะแนนเสียงได้ว่าสนับสนุนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขนี้
ถ้าท่านคิดว่าร่างแก้ไขนี้มันเลวร้ายจริงมันแย่จริงผมขอนะครับท่านไว้วางใจประชาชนเถอะครับว่าพวกเขาถ้ามันแย่ขนาดนั้นจริงพวกเขาก็จะคว่ำร่างนี้ด้วยเสียงของเขาเองคุณไอติมนี่บอกว่าประเทศไทยนี่เป็นผู้ป่วยร้ายแรงด้วย3โรคโรคเศรษฐกิจอ่อนแอโรคเหลื่อมล้ำเรื้อรังโรคประชาธิปไตยหลอกลวงแล้วก็กล่าวหาว่ามันเป็นผลจากไวรัสพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ่งที่อันตรายกว่าไวรัสก็คือตัวระบอบประยุทธ์ที่มีรัฐธรรมนูญ60ที่ปกป้องอยู่นะฮะคุณไอติมเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของการฆ่าไวรัสประยุทธ์นี้ค่ะจะต้องทำด้วยการมีรัฐธรรมนูญภาคประชาชนเป็นการฉีดเข็มหนึ่งให้กับประเทศไทยฉีดวัคซีนนะคะการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยที่อ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญภาคประชาชนเนี่ยเหมือนกับฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งค่ะนะข้อเสนอก็เลิกสว.เหลือแค่สภาเดียวนะแล้วก็เรื่องของการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปนะเลิกหมดแล้วไอติมบางช่วงบางตอนนี่ยังบอกด้วยว่าอย่าอ้างผลออกเสียงประชามติ16ล้านเสียงค่ะนะเพราะมันไม่เป็นธรรมมันไม่ชอบธรรมถ้าอยากวัดจริงๆขอให้รับหลักการแล้วไปลงประชามตินะหลังจากที่มีการดำเนินการรับหลักการแก้ไขแล้วไปลงประชามติกันอีกรอบนะอันนี้คือวาทะของพริษวัชรสินธุฮะค่ะนะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอันนี้ขออนุญาตเติมข้อมูลนะฮะที่มีการพูดถึงเรื่องฉีดวัคซีนนะพูดถึงเรื่องของไวรัสระบบประยุทธ์เนี่ยนะค่ะเสมือนหนึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดเหลื่อมล้ำอ่อนแอเศรษฐกิจอ่อนแอประชาธิปไตยหลอกลวงแก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมีปัญหาไปหมดเลยนะถ้าฟังดูนะค่ะทีนี้เอาข้อที่จริงมาพูดกันเอาตัวเลขล่าสุดวันนี้เลยนะฮะการแก้ปัญหาโควิดนี่นะสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะสถานการณ์ล่าสุดเลยนะฮะนี่ครับประเทศอังกฤษเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,000 กว่าคนค่ะเยอรมันผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,400 กว่าคนค่ะประเทศไทยที่บอกว่าเป็นไวรัสประยุทธ์นี่นะค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด 5,974 คนไอ้ไวรัสตัวนี้นี่มันน่าเกลียดมันน่ารังเกียจมันไร้ประสิทธิภาพจริงๆเลยนะไอ้ไวรัสตัวนี้นะค่ะฮะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนะสหราชอาณาจักร47คนเยอรมนี167คนค่ะส่วนไทยเราตัวเลขผู้เสียชีวิต62คนค่ะนะอันนี้คือตัวเลขล่าสุดนะฮะตัวเลขมันไม่โกหกนะพี่หนุ่มนะตัวเลขไม่โกหกอันนี้ไม่ใช่ความเห็นนะอันนี้คือข้อเท็จจริงใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็นไวรัสที่ต้องฆ่าให้ตายต้องฉีดวัคซีนมันทำให้ประสิทธิภาพของประเทศบกพร่องเหมือนเสียหายไปหมดเลยเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณานะส่วนตัวเลขที่คุณไอติมพูดถึงเรื่องผลการลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยถ้าเรากลับไปดูผลประชามติที่บอกว่าอย่าเอามาอ้างนะผมจะอ้างเพราะอะไรครับประชามติตอนนั้นเราทำกัน2คำถามคำถามที่1ก็คือภาพรวมทั้งหมดทั้งฉบับรับหรือไม่รับรับหรือไม่รับนะ16ล้าน8แสนกว่าคะแนนที่ลงมติเห็นชอบรัฐธรรมนูญค่ะนะแล้วไม่เห็นชอบนี่10ล้านกว่าเห็นไหมฮะคือฝั่งซ้ายนั่นน่ะค่ะแน่นอนไอติมกับคุณปิยบุตรเนี่ยคือ2เสียงใน10กว่าล้านที่ไม่รับนะแต่ในการลงประชามติดังกล่าวเรามีคำถามถามเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเห็นชอบหรือไม่กับคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็คือให้มีสว.และสว.มีส่วนในการเลือกนายกแล้วก็บังคับใช้ชั่วคราวไป5ปีใช่ใช่มั้ยเห็นชอบ15ล้านกับอีก 100,000 กว่าคนค่ะไม่เห็นชอบ10 ล้าน 900,000 ค่ะนะเห็นไหมฮะซึ่งแน่นอนคุณไอติมกับคุณปิยบุตรก็คือ2คนในคนที่ไม่เห็นชอบค่ะแต่ลืมอะไรไปหรือเปล่าไอ้ที่บอกว่าอย่าไปอ้างประชามติคนนั้นอย่าไปประชามติคนนั้นเนี่ยก็ประชามติคนนั้นเนี่ยถามว่าให้ใช้ไปเบื้องต้นเนี่ย5ปีใช่ถูกมั้ยใช่มันก็ใกล้ครบอยู่แล้วค่ะแต่อยู่ๆวันดีคืนดีบอกว่าเฮ้ยเอาใหม่แข่งใหม่ค่ะเหมือนเตะฟุตบอลแพ้แล้วขอเตะใหม่หลังวัดอ่ะมันได้หรอถูกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเคารพพลเอกประยุทธ์หรอกแต่เคารพประชาชนคนอื่นที่เขาเห็นต่างจากตัวเองค่ะที่เขาอาจจะพึงพอใจกับการเมืองไทยแบบที่คุณอาจจะเห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะแต่มันคือการเมืองแบบนี้ที่มาแก้ไข
การเมืองนักการเมืองที่บ้านเรามันเหมือนบ้านอื่นเมืองอื่นไหมผมถามหน่อยมันมีการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้พูดตรงๆก่อนรัฐประหารปี57เกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหนักการเมืองโกงกินกันชิบหายค่ะนะฮะออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยกลางดึกประชาชนออกมาชุมนุมถูกอาวุธสงครามฆ่าจับใครไม่ได้บ้านเมืองปกติไหมไม่ปกติไม่ปกตินักการเมืองปกติไหมแต่งตั้งโยกย้ายทีไปกราบนักโทษหนีคดีโกงมีที่ไหนย้ายเอื้อญาติก็มีนะเออเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพูดบนหอคอยงาช้างเนี่ยแบบนักเรียนนอกมันพูดได้แต่ความเป็นจริงของประเทศไทยล่ะเดินออกจากกรุงเทพไปเนี่ยก็เห็นความแตกต่างแล้วค่ะนะฮะทีนี้ถัดมา